วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ2นักธุรกิจหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงที่พูดได้เลยว่าพวกเขานี่แหละที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยในอนาคตคือคุณท็อปเจ้าของบริษัทจิ้มกระป๋องกระดอง2ยิกๆและคุณยิมเจ้าของบริษัทขุดทรายเจอทองขุดทองท่านชายกับประสบการณ์ตรงที่จะมาบอกเล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องปาร์ท888อยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องปาร์ท888ความรู้สึกคือจริงๆผมบอกก่อนว่าผมตั้งใจไปดูหนังเรื่องนี้ตั้งแต่เห็นเทรลเลอร์แล้วหนังเรื่องนี้นะครับมีความเป็นดราม่าค่อนข้างสูงผมไปดูแล้วผมรู้สึกประทับใจมากกับหนังเรื่องนี้อ๋อโอเคนะผมว่าโอเคเทรลเลอร์ทำออกมาดีเลยมันเห็นได้หลายๆอย่างแล้วมันไม่สปอยหนังมากเกินไปแล้วมันเป็นเรื่องราวของบ้านเมืองไงน้อยคนที่จะเอาเรื่องใกล้ตัวแบบนี้มาเล่าเป็นหนังใหญ่ได้ผมว่าน่าสนใจคืออยากจะเข้าไปขอบคุณผู้ทำหนังหลายๆคนนะฮะที่ทำสร้างหนังเรื่องนี้ผลักดันหนังเรื่องนี้ออกมาให้อยู่ในสังคมของเรานะฮะรู้สึกประทับใจมากอยากไปดูสักรอบนึงนะฮะหลังจากดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันให้อะไรกับคุณบ้างไหมครับคือหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วสะท้อนสังคมได้ดีมากเลยนะจริงๆแล้วคือสังคมเรามันต้องการหนังแบบนี้นะจริงๆแล้วคือผมอยากดูหนังนี้หนังเรื่องนี้ให้ปรัชญาผมเยอะให้ปรัชญาในการใช้ชีวิตให้ปรัชญาในการไม่ใจร้อนเราต้องไม่ใจร้อนนะฮะสังคมสมัยนี้มีคนใจร้อนเยอะแล้วหนังเรื่องนี้เล่าแง่มุมตรงนี้ได้ดีผมดูหนังมาก็เยอะนะผมไม่มีหนังเรื่องไหนสอนผมได้เยอะขนาดนี้สุดท้ายนี้ก็จะฝากอะไรถึงคนที่กำลังคิดจะไปดูหนังเรื่องนี้หน่อยครับขอฝากเลยนะฮะหนังเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกดีมากที่สุดเลยผมอยากให้คนไทยทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้ครับปาร์ท888ผมบอกเลยว่าฝากเลยคนไทยทุกคนต้องไปดูลืมหนังไทยทุกเรื่องที่คุณเคยไปดูได้แล้วมันจะเล่าในส่วนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันจะสะท้อนสังคมได้ดีมากหนังดีจริงๆแล้วก็ผมชอบคุณอะไรแอสละผมน้ำตาซึมจริงผมน้ำตาซึมมากแล้วตอนจบคุณต้องไปดูมันดีจริงบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไป